ก็นำไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสนะนอกจากตัดผมฟรีแล้วก็มีการโชว์แกะลายผมเป็นรูปพ่ออุ้มเด็กรูปหัวใจโอ้ยากไปอีกเท่ๆไปเลยเพิ่มความยากนี่ๆๆเห็นไหมนี่มีพ่ออุ้มเด็กอยู่ในรูปหัวใจแบบนี้โอ้โหสวยงามนะครับชื่นชมคนทำดีทุกคนละกันค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศหนาวกรมอุตุเนี่ยนะคะก็มีการเตือนช่วงวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคมนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะหนาวถึงหนาวจัดถ้ายอดดอยยอดภูเนี่ยจะหนาวจัดถึงมีน้ำค้างแข็งเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าลำปางหนาวมากเนี่ยมันหนาวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศที่ลำปางค่ะคุณผู้ชมนี่คือทะเลหมอกยามเช้าสวยมากแดดมันส่องมาถึงเพื่อรับไออุ่นคลายความหนาวแล้วก็เนี่ยหาอะไรกินหาเห็บหาหมัดหาเห็บเพื่อนแล้วก็มีฝูงลิงอีกเพียบเลยค่ะที่มานั่ง อยู่แบบนี้รับแสงตามลานวัดเนี่ยนะคะตามกำแพงบ้างหลังคาศาลาการประเรียนบ้างชาวบ้านเขาเห็นเจ้าจ๋อเนี่ยมาตากแดดกันแบบนี้ก็หาแมลงหาเห็บกันก็เล่นซนกันตามภาษานี้เราให้ดูลิงเขาก็หนาวเหมือนกันนะแต่เขาก็พยายามหากิจกรรมทำแก้หนาวแก้หนาวเอ็นดูหน้าหนาวแบบนี้นะใครที่ยังมองหาจุดเช็คอินกันอยู่ว่าเอ๊ะปีใหม่หน้าหนาวนี้ท่านจะไปเช็คอินอยู่ที่ไหนกันดีเนี่ยนะคะคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขาก็เลยอยากจะชวนไปสัมผัสความสวยงามความปีที่ผ่านมาใครรู้สึกว่าชีวิตมันช่างจืดชืดไร้รสชาติเชิญที่นี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเที่ยวเมืองไทยอย่าเดียวเที่ยวกันเลยเพราะว่าถ้าพลาดปีนี้รออีกทีปีหน้านู้นเลยนะสวยทุกที่จริงๆนะจริงๆแล้วมันคือจริงๆอันนี้คือ8ที่ที่เขาคัดมาสำหรับหน้าหนาวนี้แต่มันมีอีกหลายที่มากจริงๆที่มันก็สวยงามแบบนี้เหมือนกันครับไปเที่ยวกันละกันนะครับเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้าไปดูความโหดของแก๊งค้ายารุมทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งและจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นต่างตายเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แอบเอาไอซ์เนี่ยไปเผาทิ้งนะฮะตำรวจรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะติดตามช่วงหน้าครับดูดวงกับอาจารย์นพไทยรัตน์Lazada อยากได้ต้องได้เก็บคูปอง 1,212 บาททุกเที่ยงวันและเที่ยงคืนช็อปเลย 12-14 ธันวาคมนี้เท่านั้นดาวเด่นมาแล้วแต่งตัวมั่นใจขนาดนี้ขอเย็นนี้นะใหม่โอโม่ให้ผ้าขาวสว่างผ้าสีสดใสในการซักหนึ่งครั้งเก่งมันก็ว่ากันจริงๆเจอจ้ามั่นใจในแบบคุณใหม่โอโม่มาสดชื่นกันดีกว่าใหม่สปอนเซอร์แอคทีฟมีวิตามินซีสูง 200% กาวทาลองกับวิตามินซี 200% ใหม่สปอนเซอร์แอคทีฟผสมวิตามินซีดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยมีโปรตีนจากถั่วเหลืองอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโน9ชนิดเพิ่มปริมาณ50มิลลิลิตรคุ้มค่าคุ้มราคาดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยนะครับช็อปวันนี้ลุ้นโชคใหญ่จัดหนักแจกจริงกับแคมเปญ RS More Daddy Day Festival จัดใหญ่ให้พ่อเทศกาลวันพ่อที่คุณลุ้นเป็นเจ้าของทองคำหนัก1บาทฟรีทันทีจำนวน30รางวัลขึ้นกำไรให้คุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงเพียงช้อปผ่านรายการแนะนำสินค้า RS Mod ทางช่องไทยรัฐทีวีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ธันวาคมประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่16ธันวาคม2562ทาง LINE @RS Mod และทาง www.rsmod.co.th วันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นห้ามพลาดผมถูกทำร้ายหนักขนาดนี้จะไหวหรอต้องการตัวช่วยด่วนใหม่ครีมลดผมซันเซิร์กสูตรเซรั่มซึมซาบเร็วดูผมสวยเร็วสำหรับชีวิตที่เร่งรีบใหม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มกระเป๋า 90,000 บาทแจ็คเก็ตฮะ15ครับตัวเองไม่อยากแต่งตัวคนอื่นบ้างเหรอถึงเราจะไม่มีเสื้อตัวละเป็นหมื่นแต่เราดูแลเธอได้นะ ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาว15ปีแล้วก็ยังสวยเป็นหนึ่งเพราะเราเลือกสีมาตรฐานระดับโลกซูเปอร์ชิลด์ด้วยทริปเปิลไทเทเนียมแกร่ง3ชั้นช่วยปกป้องทุกสภาวะสีทำความสะอาดตัวเองได้ซูเปอร์ชิลด์สีสวยแกร่งมาตรฐานระดับโลกปลื้มจิตถิ่นข่าวค่ะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเวลาหนองไปเที่ยวต่างประเทศหนองเห็นเจเนอเรลลี่ในที่ต่างๆเยอะมาก
มันทำให้เรามั่นใจในมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นประกันที่หน่องมั่นใจว่าจะดูแลชีวิตเราได้ดีเวลาหน่องเลือกซื้อประกันหน่องจะเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็มีการบริการที่ดีหน่องว่านี่แหละค่ะคือการวางแผนอนาคตที่หน่องมั่นใจหน่องเลือก Generali เมื่อลูกหายใจไม่สะดวกเพราะคัดจมูกทาทิฟฟี่รับที่ลำคอหน้าอกและหลังทิฟฟี่รับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดทิฟฟี่รับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่คอมฟอร์ตแอคทีฟเฟรชวิ่งก็สดชื่นเผ็ดก็สดชื่นร้อนก็สดชื่นกลิ่นเหงื่อแค่ไหนก็สดชื่นแซฟเทคช่วยจัดการกลิ่นเหงื่อหอมช่วยล็อกกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันแลกซื้อที่7-Eleven ถึง3 มกราคม 2563พิถีพิถันกับการแปรงฟันขนาดเนี้ยแน่ใจแล้วเหรอว่าฟันสะอาดแล้วจริงๆแปรงอย่างอ่อนโยนและสะอาดได้ด้วยใหม่คอเกตคูชั่นครีมด้วยเทคโนโลยีใหม่ของแปรงนุ่มหนาแน่นขึ้นถึง7 เท่าสะอาดได้เต็มขั้นแล้วยังนุ่มและอ่อนโยนแบบสุดๆใหม่คอเกตคูชั่นครีมนุ่มอ่อนโยนและยังสะอาดได้เต็มขั้นคุณค่าของความสำเร็จอาจไม่ใช่การได้รับแต่คือการได้ให้ทุกช่วงเวลามีค่าไม่สิ้นสุด All New Mazda CX-8 Feel the Drive สนับสนุนโดยบัวหลวง M Banking โหลดแล้วใช้ได้เลยแถมมีรีวอร์ดจากธนาคารกรุงเทพดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันของแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นรองเท้ายอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์แกมโบสินค้าคุณภาพจากบิ๊กสตาร์ติดตามข่าวกันต่อนะครับในข่าวเช้าไทยรัฐวันหยุดวันนี้เราพบกันในวันพ่อแห่งชาตินะครับผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความมาค่ะนะให้บอกรักคุณพ่อกันหน่อยใช่ค่ะหรือว่าวันนี้จะชวนคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนก็ส่งมาบอกกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือเอาจริงนะคุณน้ำมันลดราคาดิฉันดูปุ๊บดิฉันก็น้ำมันลดราคา30 สตางค์ต่อลิตรดังนั้นใครนะคะที่เติมน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันน้ำมันพวกตระกูลดีเซลต่างๆเนี่ยวันนี้ลด30 สตางค์ต่อลิตรก็เติมแล้วค่ะทุกครั้งที่น้ำมันลดน้ำมันดิฉันจะหมดก้นถังเมื่อวานแล้วคุณก็เติมไปก่อนทุกทีถูกไหมนะฮะเป็นความน่านักอันและส่วนตัวละส่วนตัวละมันน่านักนะเอาส่งข้อความเข้ามาจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนจะบอกรักคุณพ่ออย่างไรหรือมีอะไรสารภาพคุณพ่อก็บอกมานะครับไม่มีผมไม่มีนะครับเอาติดตามข่าวกันนะฮะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่สงขลาผู้หญิงคนหนึ่งเขาแอบไปรู้ว่ามีไอซ์เนี่ยไปซุกในละแวกบ้านเขาของขบวนการค้ายาเธอก็ไปทำลายเอาไอซ์ไปเทน้ำทิ้งละลายน้ำพอแก๊งนี่รู้โอ้โหโกรธมากทำร้ายเธอเผาเธอทั้งเป็นแต่เธอไม่ตายแต่อาการก็ปางตายก็เหมือนตายทั้งร้ายก็คงจะเมามาด้วยก็เลยเอาน้ำมันเนี่ยราดไปจุดไฟเผานางมาลายทั้งเป็นอย่างทรมานแต่นางมาลายก็ไม่ตายวิ่งหนีตายออกมาแล้วก็จนมีคนไปช่วยแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเวทนา มากทีเดียวคุณผู้ชมขอให้จับแก๊งนี้ให้ได้ทีเถอะนะนี่นางมาลัยก็ฐานะยากจนคือจริงๆมีลูก4คนแต่ลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วก็ทิ้งให้หลานอยู่กับนางมาลัยสามีนางมาลัยก็ติดโดนคดีเรื่องยาเสพติดแล้วพอมายิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะก็ซ้ำเติมไปอีกคุณผู้ชมโพสต์เตือนภัยกันหน่อยละกันค่ะสำหรับใครที่ไปเข้าห้องน้ำบางทีสาวๆเวลาไปเข้าห้องน้ำนี่ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีโดยเฉพาะห้องน้ำปั๊มอย่างห้องน้ำในที่เกิดเหตุเนี้ยประตูเนี่ยมันลงมามันมีช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นด้านล่างแล้วผู้หญิงที่เขาเข้าห้องน้ำเขาก็แบบมันแปลกๆมันสูงเกินไปหรือเปล่าไอ้ช่องว่างตรงนี้ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามาในห้องน้ำแล้วก้มลงมาเนี่ยมองลอดผ่านช่องประตูข้างล่างมาคุณผู้ชมไปดูค่ะเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ด้วยจากโทรศัพท์มือถือค่ะ
ก็มีการประสานกับผู้เสียหายแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีดูมาถึงตรงนี้แล้วเอามันอยู่ที่ไหนเป็นห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งที่อำเภอละแมที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะที่ไหนสาวๆบางทีหนุ่มๆก็ต้องระวังนะคุณเออไปเข้าห้องน้ำปั๊มอ่ะหนุ่มๆ นี่น่ากลัวกว่าอีกเพราะว่ามันข้างกันอ่ะใช่ไม่ออกมามันทั้งโงกมันเห็นมันอะไรยังไงก็มาข้างบนก็มีข้างบนเออเรามีประสบการณ์ตรงไหมเนี่ยก็มีบ้างแต่ก็กลัวแหละมันก็มีบ้างนี่มันแปลว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวมันไม่ใช่ครั้งเดียวจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้แบบเอาเรื่องเอาราวอะไรคือเราก็ระวังตัวอยู่แล้วต้องมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างแต่จริงนะเวลาเข้าน้ำสาธารณะส่วนใหญ่ฉันก็มองยังแบบคือมองดูก่อนว่ามันอะไรยังไงแบบไหนไหมอะไรเงี้ยมองโดยรอบไม่ใช่ไปมองเขาแบบเมื่อกี้ไม่มองเพื่อตัวเองเอ๊ะจะไปข้างหน้าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไงไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่านอกจากผู้หญิงต้องระวังผู้ชายก็ต้องระวังเหมือนกันที่จังหวัดตรังผู้ชายคนนึงโดนมอมยาแล้วรูดทรัพย์แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเป็นเวรหรือเป็นกรรมจริงๆคือเล่าให้ฟังก่อนนะคะหนุ่มใหญ่วัย54ปีออกไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ไปร้านคาราโอเกะไปเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนก็เลยไปเก็บลายนิ้วมือแฝงในห้องพักไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านข้าวต้มต่างๆก็อย่างที่เห็นนะคะว่าก็จับภาพใบหน้าสองสาวได้ชัดเจนก็อยู่ระหว่างตามตัวแหละเพราะว่าไปตรวจสอบที่ทำงานที่คาราโอเกะแล้วปรากฏว่าร้านปิดชั่วคราวเดี๋ยวเจอตัวแล้วก็คงจะเรียกมาสอบปากคำผมว่าเรื่องเงินหายไม่เท่าไหร่เมียเนี่ยเรื่องเมียเนี่ยเมียเนี่ยกลับไปเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนี่ยเขาถูก 18,000 แท้นี่ก็จะให้ 8,000 เขาให้ 10,000 ให้ 10,000 รักสามีมากเก็บไว้ 8,000 แล้วมารู้ว่าไปเปิดห้องพักพาสาวขึ้นไปแถมยังไปโดนมอมยาลูดซับอีกอ่านักข่าวตามต่อประเด็นที่บ้านให้หน่อย อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เป็นบทเรียนแหละเชื่อว่าต่อไปก็คงไม่กล้าแล้วมั้งนะครับผู้ชมเขาว่ากันว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งยังเหลือบ้านให้อยู่ใช่ไฟไหม้บ้าน10ครั้งยังเหลือที่ให้ปลูกบ้านใหม่ค่ะแต่ถ้าเล่นการพนันครั้งเดียวอาจจะไม่เหลือสักอย่างเลยทั้งที่ทั้งบ้านผู้หญิงคนนึงไปร้องขอความเป็นธรรมลูกผัวฉันติดการพนันหนักมากทั้งลูกทั้งผัวทั้งลูกทั้งผัวจนฉันแทบจะไม่เหลืออะไรไปปราบให้หน่อยบ่อนชื่อว่าบ่อนเจมรุ้งปราบให้หน่อยเถอะก่อนที่ฉันจะไม่เหลืออะไรเลยเอาไปดูกันคุณผู้ชมเป็นความทุกข์ของผู้หญิงคนนึงจริงๆนะนะฮะเลยทำให้ชุด